กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Sammy Auto สำหรับในครั้งนี้ก็จะมาเล่นเกม Gran Turismo 6นะครับมาในพาร์ทที่23นะครับโอเคครับก็สำหรับในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาซื้อรถกันก่อนนะครับมาที่หมดจะคอมเมนต์คาร์นะครับตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมซื้อรถแรลลี่กันนะครับไปเลือกที่แรลลี่เลยนี่ครับก็จะเป็นรายการรถแรลลี่ทั้งหมดเลยนะครับเลือกคันนี้เลยนะครับ Subaru Impreza Sedan WRX STI ชมหน้ามันก็แบบนี้แหละครับก็อันนี้เป็นประวัติคร่าวๆของรถคันนี้นะก็ท่านใดสนใจก็ลองไปอ่านดูได้นะครับโอเคนะครับพร้อมแล้วก็ซื้อเลยนี่ครับมาแล้วเราจะใช้เลยไหมใช้เลยนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปแข่งต่อโอเคครับสำหรับในครั้งนี้นะครับก็จะพาไปแข่งขันครับในรายการนี้เลยครับ Connecticut League นะครับจะเป็นสนามของ Matterhorn อย่างเดียวเลยนะครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ายางมันไม่ผ่านนะครับทำให้ไม่สามารถเข้าแข่งได้นะเดี๋ยวเราจะทำการตั้งค่ารถก่อนนะครับนี่ครับเดิมมันใช้ Racing Hard อยู่นะครับเราต้องใช้ยาง Sport นะเราเลือก Sport Medium ไปครับนี่ซื้อเลยนะเอานี้ก็เรียบร้อยครับสามารถเข้าแข่งขันได้อย่างสบายเลยครับโอเคลุยกันเลยแข่งในสนามที่1นี่ครับพอเสร็จแล้วก็ลุยกันเลยเสียงอันนี้เป็นรถที่ผ่านการจูนมาตั้งแต่แรกเลยมีตัวเราสูงหรือว่ารถมันเตี้ยเนี่ยนี่ครับพี่น้องกันเรารุ่นใหม่กว่าอันนี้เดิมๆ เลยนะครับก็เปลี่ยนแค่ในส่วนของยางสปอร์ตมีเดียมเข้าไปก็ถือว่าความแรงนี้ก็ถือว่าโหดอยู่นะต้องไปสู้ชาวบ้านที่เขาใช้รถแรลลี่เหมือนกันโอ้ยอีโวทั้งคู่เลยแล้วป่ะอันนี้ไม่น่าใช่แอร์โตโยต้าเฮ้ยฮุนไดเหรอจริงดิไม่รู้ละอ๋อเป็นฮุนไดอ่ะโอเคเบอร์เนเวนสเตตัสอันดับอยู่ด้านขวามือนะมันเปลี่ยนเป็นยี่ห้อแล้วปกติจะใช้เป็นชื่อคนขับอันนี้ก็พี่น้องกันอีกแล้วอ
ตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่3นะครับยังเหลืออีก2คันข้างหน้าอันนี้ก็ไม่สู้แล้วอีโวอีกแล้วขันหน้านี่นำห่างไปไกลอย่างนี้แสดงว่าแรงพอตัวเลยคิดถูกแล้วที่ใช้รถซื้อแรลลี่มานะหลังจากในคลิปที่ผ่านมานะครับแหมรถเอา NSX มาวิ่งนะอืดเพราะว่าเกียร์ยาวนะคราวนี้ได้รถแรลลี่มาเกียร์สั้นสมใจอยากเลยนะกดเป็นมากันเลยทีเดียวช่วงทางขึ้นแล้วนี่ครับขึ้นสบายครับเกียร์สั้นนี่ครับอันตรายแหกโค้งนี่กินหญ้าเลยโค้งนี้ก็เช่นกันเป็นโค้งลงเข่าด้วยนี้ปุ๊บของความเร็วต่ำมีแล้วข้างหน้าเกียร์สองยังสบายครับแม่ไม่ต้องลงเกียร์หนึ่งด้วยเอาละครับก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายตอนนี้พร้อมซัดกันยาวๆไปเลยครับโอเคครับเข้าเส้นชัยได้รับเงินรางวัล 34,000 โอเคครับก็เดี๋ยวมาลุยกันต่อครับในสนามที่2ครับสนามชื่อเดียวกันนะครับแต่มันมีหลายสนามนะมันเป็นสนามย่อยพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยสนามเดิมครับที่เพิ่มเติมคือเส้นทางไม่เหมือนเดิมพร้อมแล้วครับก็ลุยกันเลยไปกันได้เลยครับถ้าทางสนามนี้จะง่ายหน่อยนะหรือเปล่าก็น่าจะเป็นทางที่วิ่งด้วยความเร็วทางเยอะอยู่โอ้ยเอาลงไปกินหญ้าแล้วเอา
ไส้ตรองนะมาถึงโค้งตรงนี้อ๋อเราไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงทางแคบตรงนั้นนะยังเหลืออีกตั้งค่า5คันข้างหน้าอันนี้หุ่นใดตอนแรกเข้าใจผิดคิดว่าโตโยต้านะเพราะว่าโตโยต้าเขาชอบเอาลายของคัสตอนมาติดให้เข้าใจผิดนะโอเคเจอพี่น้องกันอีกแล้วเฮ้ยวัดดี้อย่าขวางกันสิครับจะรีบไปส่งรถโอ้โหแม่งไปชิวเลยตรงนี้ครับเป็นช่วงเนินขึ้นนะหายไปไหนหมดเนี่ย2คันข้างหน้าโอ้ยโอ้ยเบรกช้าไปนะก็เลยไม่พอที่จะเข้าโค้งโอ้โหหลุดอีกแล้วถ้าหลุดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่อะไรเป็นเรื่องที่เล็กน้อยนะไม่ทำให้รถเกิดอาการเสียหลักก็ยังพอมีโอกาสที่จะตั้งตัวที่จะไล่ตามได้ทันอยู่มันโอ้ยอยู่ตรงนู้นเนี่ยนี่อันพอดีนะเฮ้ยอันนี้ไม่คุ้นเอาเกมเป็นของแลนเซียนะโอ้ยเบรกช้าเกินไปอีกแล้วช่วงนี้ช่วงแรงได้เต็มที่เดี๋ยวข้างหน้ามีโค้งแล้วโอ้ยจะหลุดไหมโอ้ยไม่หลุดแล้วนะโอเคครับเข้าเส้นชัยได้รับเงินรางวัล 35,200 นะเก็บได้ก็สมน้อยไปเรื่อยนะซื้อรถคันนี้ก็หลายตังค์อยู่อ่ะเอาให้คุ้มโอเคสนามที่2จบไปเอาล่ะครับมาในสนามที่3นะครับก็อยู่ที่เดิมนะครับสนามเดิมที่เพิ่มเติมคือคนละเส้นโอเคครับมาแล้วบรรยากาศไม่เหมือนเดิมเลยนะเมื่อเราเสร็จแล้วก็ลุยกันเลย
มีรถตกเขาไว้เนี่ยพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยแสง4ดอกไปเรียบร้อยแล้วเต็มคันเซนิก้าดัดไปทำไมขึ้นจาก5ไป6มันยาวจริงโหอันนี้เป็นทางขึ้นเนินแล้วก็ลงมาคือมันจะทำขึ้นไปจำเพื่อหุ่นใดอีกแล้วยาวเก่าตอนนี้อยู่ที่6นะเหลืออีก5คันข้างหน้าแต่ก็ผ่านไป1รอบตรงขอบกระจกอ่ะมันค่อนข้างต่ำไปนะทำให้แบบมองทางข้างหน้าได้ไม่ค่อยถนัดนะถ้าเป็นรถจริงนี่จะต้องลดความสูงของเบาะลงนะจะได้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่มาในเกมนี้นี่ไม่รู้ว่าปรับยังไงนะโอเคครับเหลืออีก2คันข้างหน้าToyota RS4 นะครับ Toyota RS4 รุ่นนี้ก็ด้านใน GT4 นี่เป็นรถชื่อว่าเก็บไว้ปั๊มตังค์เลยทางนี้ก็ดีอย่างคือไม่ต้องปั๊มตังค์เงินในเกมนี้ให้ค่อนข้างเยอะใช้จ่ายกันแบบชิวๆเลยพยายามตามกันมาอยู่นะยังไม่ห่างกันมากถ้าเห็นจากกระจกหลังนี่ก็ยังตามมาอยู่โอเคครับถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็เข้าเส้นชัยสุดท้ายได้เงินรางวัล 36,000 นะก็จบการไปนะสำหรับสนามที่3โอเคครับก็สำหรับในการแข่งขันกอนเนอร์แกรดลีกนะทั้ง3สนามก็พิชิตหมดแล้วก็จะมีปลดล็อกวันแม็กเลสคอฟฟี่เบรดแล้วก็สอบใบขับขี่ครับซึ่งก็ฝันจะได้ถึงจุดนั้นก็คงจะอีกนานเลยนะครับโอเคก็สำหรับในเกมแกนตูริสโม6นะครับในครั้งนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อรับชมในตอนต่อไปกันได้เลยนะครับ
แล้วเจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้าสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ